สวัสดีครับพบกับผมท่องเที่ยวและรถไฟทางยูทูบช anel นะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับมารีวิวเต็มรูปแบบนะครับนั่งรถดีสลางธรรมดาจากสถานีมาชัยนะครับไปลงที่สถานีวงเวียนใหญ่นะครับก็ออกจากสถานีมาชัยนะครับไป 2:25 นะครับครับก็ราคาตั๋ว10บาทนะครับกระบวนคันที่4316นะครับก็เดี๋ยวจะเดินไปขึ้นไม่ขอไปครับไปรอขบวนรถนะครับก็จะเทียบนะครับตอนนี้รถไฟที่วิ่งมาจากสถานีบุเวนใหญ่ก็ได้เข้ามาจอดนะครับในชานสถานที่1นะฮะเดี๋ยวรถนี้ก็วิ่งกลับไปที่บุเวนใหญ่อีกรอบนึงนะครับก็เมื่อเช้าผมไลฟ์สดไปนะครับก็วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศเป็นคลิปบ้างนะครับตอนนี้ออกจากสถานีรถไฟมาชัยแล้วนะตอนนี้ก็มีห้างสรรพสินค้าแลนด์มาร์คนะครับเห็นว่าเขาจะทำป้ายรถนะครับตอนนั้นก็จะมีสร้างรถดิสลางนะครับมีดิสลางที่การติกาต้ากับรถดิสลางรุ่นอาร์เฮสอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะป้ายตรงนี้นะครับเราจะหาโอกาสจะขึ้นไปถ่ายเหมือนกันนะครับได้ยินข่าวว่านะครับเอกชนก็จะซื้อไปนะฮะกล้องมือถือมาลองถ่ายก่อนนะครับก็เมื่อเช้าถ่ายทอดสดก็ซื้อเพื่อมาว่าสัญญาชัดเจนดีนะครับแต่ก็พอมีจุดดำมานิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็ไม่เห็นนะครับ
ถ้าไปถ่ายแบบมุมที่มีแสงอาจจะพอเห็นบ้างนะครับก็เลยถ่ายได้ปกตินะครับก็ถ้าใช้พวกกล้องคอมแพคนี่มันต้องเปลี่ยนแบตมันเปลืองนะครับอันนี้ใช้มือถือคือไม่ต้องเปลี่ยนนะครับถ้าแบตแค่หมดก็ชาร์จถ่ายคลิปได้ปกติอ่ะก็มือถือไว้สำหรับถ่ายรีวิวพวกการเดินทางพวกรถไฟพัดลมอย่างนี้นะครับถ้าไปคอมแพคถ่ายได้บางส่วนคือถ่ายเฉพาะรถแอร์นะครับเพราะว่าไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนแบตนะฮะก็ถ่ายแบบทีละช็อตทีละช็อตนะครับอันนี้ก็มือถือถ่ายยาวได้นะก็ถ้าถ่ายเส้นทางแบบนี้ก็เหมือนรีวิวเสมือนจริงนะครับแค่ว่าจอดรออะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะครับสังเกตดูถ้ากล้องมือถือถ่ายนะครับจุดดำเขาไม่เห็นนะฮะข้างด้านในเขาพอเห็นนิดหน่อยแต่มันก็ไม่เยอะนะครับแต่ก็ถ่ายได้นะฮะกล้องก็ชัดเจนดีนะครับก็เอาไว้ถ่ายสำหรับรถไฟทางไกลนะครับหรืออาจจะเป็นกล้องสำรองนะครับเพื่อคอมแพคหมดนะครับก็ใช้ได้นะครับทีนี้ผมมีกล้อง3ตัวนะครับมีคอมแพค Panasonic Lumix Leica แล้วก็ Panasonic CM9 นะครับแล้วรวมไปถึงกล้องที่ผมถ่ายคือกล้องโทรศัพท์นะครับ Samsung C9 Pro นะฮะมันสามารถเก็บเมมโมรี่ทั้งคลิปวิดีโอกับถ่ายเยอะนะครับก็จะที่ตัวนะครับผมนั่งตรงนี้ได้เพราะว่าผมไม่ได้ครับเอากระเป๋าเดินทางมานะครับเพราะว่าไม่ได้เดินทางไปไหนนะครับก็ไปเช้าเย็นกลับนะครับถ้าไลฟ์สดบ่อยก็กลัวเปลืองค่าโทรศัพท์นะก็เลยเอาแค่ครั้งนึงก็พอนะครับนานๆก็จะมีดีนะครับถ่ายภาพสดนะฮะThank you.
ครับไปกันต่อครับเหมือนโรงเรียนแถวนี้น่าจะหยุดนะครับเพราะว่าเจอพวกละอองฝุ่นนะครับวันนี้ผมถ่ายวันที่1กุมภาพันธ์ปี2562นะครับช่วงนี้ก็เจอมลพิษทางฝุ่นนะครับทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลนะฮะเมื่อช่วงสายๆนะครับที่ผมถ่ายทอดสดนะฮะก็ที่มหาชัยฝนตกนะครับมาถึงปุ๊บฝนอยู่พอดีนะก็มีแดดออกนะครับThank you.
หินรถข้อควายนะครับแล้วก็ข้างหน้าก็เป็นป้ายหินรถปลาน้ำจืดนะออกจากป้ายรถบางน้ำจืดแล้วนะครับเฮ้ยข้อควายนะครับขออภัยที่พูดผิดนะยรถบางน้ำจืดนะครับแล้วก็ไปที่ต่อไปก็เป็นทุ่งสีทองนะครับตรงนั้นนะครับไปยรถทุ่งสีทองนะเอ้ยต่อไปครับบางน้ำจืดนะครับ
รถทุ่งสีทองนะครับป้ายหยุดรถจะอยู่ทางด้านฝั่งขวามือนะครับเคยถ่ายคลิปไปก่อนนั่นนะครับอันนี้มาเปลี่ยนฝั่งบ้างนะครับออกจากป้ายหยุดรถทุ่งสีทองแล้วนะครับที่ต่อไปข้างหน้าก็เป็นป้ายหยุดรถพรมแดนนะครับก็จะอยู่เขตระหว่างจังหวัดสมุทรสาครกับกรุงเทพนะครับออกจากป้ายหยุดรถพรมแดนแล้วนะครับก็ตอนนี้เราอยู่นะครับจะเข้าเขตกรุงเทพนะฮะเส้นทางรถไฟสายนี้เป็นเส้นทางที่ไม่ได้รวมกับเส้นทางสายหลักนะครับรวมไปถึงสายแม่กลองด้วยนะครับก็เป็นรถไฟวิ่งนะครับเชื่อมเส้นทางระหว่างแม่น้ำทั้ง3สายนะครับมีแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลองนะครับแต่เมื่อก่อนสายกรุงเทพใหญ่นะครับก็ถึงปลายทางจริงก็ที่คลองสานนะครับตอนหลังก็ตัดระยะแค่สถานีกรุงเทพใหญ่นะครับแล้วสถานีรถไฟคลองสานเดิมนะครับก็จะเป็นอู่รถเมล์ของขสมก.นะครับเมื่อช้าถือว่าโล่งนะครับไม่ติดเลยเพราะว่าเขาหยุดเนื่องจากเจอมลพิษพวกหมอกควันพวกฝุ่นนะครับเกิน25ไมครอนหรือเปล่านะมีทางโรงเรียนนะครับอาชีวะเราไปถึงมหาวิทยาลัยเขาหยุดนะฮะI'm
ออกจากสถานีรถไฟรางโพแล้วนะฮะThank you.
อดรถไม่อยู่รถบางบอนนะครับเด็กหมูมือทักทายนะครับช่วงที่เรียนหยุดนะก็ต้องหลีกเลี่ยงพวกหมอกควันนะครับมลพิษนะช่วงนี้นะครับข้าวจอสถานีรถไฟวัดสิงห์นะครับออกสถานีรถไฟวัดสิงห์แล้วนะครับThank you.
ถวัดไซนะครับโอ้หน้าโรงเรียนจีนนะครับปัญญาวิทยาฮะก็จะนานมาครั้งหนึ่งนะครับแต่ผมมาเส้นทางสายนี้ก็เริ่มบ่อยนะครับจำไม่ได้นะไปหรือว่าไปจำไม่ถึงนะน่าจะจอมทองหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับรถไฟไม่จอดนะครับ
ตอนนี้ก็จะมีรางเรือนะฮะถ้าจอดสถานีรถไฟตราภูแล้วนะครับต่อถึงสถานีปลายทางวงเวียนใหญ่นะครับตอนนี้ก็จะมีร้านข้าวหมูแดงร้านดังนะครับร้านสุนีนะฮะเคยรีวิวไปแล้วนะครับตรงนู้นก็จะมีร้านหลี่เฮงนะครับหลี่เฮงหลี่เฮงนะฮะร้านหลี่เฮงก๋วยเตี๋ยวข้าวไก่นะครับก๋วยเตี๋ยวข้าวไก่ก็จะขายบ่ายสองโมงนะครับก็จะมีกลางวันก็จะมีพวกน่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวข้าวหน้าไก่นะครับข้างหน้าก็ถึงปลายทางแล้วนะครับของกินร้านดังเยอะมากนะครับเดี๋ยววันหลังก็จะหาของกินร้านอื่นนะผมอยากกินร้านสี่ต่อร้อยห้านะครับ
านีรถไฟภูเก็ตใหญ่เป็นสถานีปลายทางเป็นที่รอนานะครับก็จะลงที่นี่นะครับก็รถที่นี่ก็วิ่งกลับไปมหาชัยนะครับร้านผัดไทยเนี่ยผัดไทยโบราณนี่อร่อยแล้วหลังเหมือนก็จะเลิกขายแล้วมั้งนะครับครับตอนนี้ถึงสถานีบุญใหญ่นะครับครับเดี๋ยวผมขออธิบายคลิปสิ้นสุดแค่นี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามคลิปท่องเที่ยวและรถไฟทางYouTube channel อย่าลืมกด subscribe มานะครับให้เป็นที่เรียบร้อยด้วยค่ะ